สุขสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ้านเรียนนครพนมนะครับผมครับน้องฝนนะครับผมมานะครับผมทําบุญนะครับทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับผมอยู่วัดป้ากุดแดงเด้อพี่น้องเด้อสบายดีนี่ครับผมวัดป้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นะครับผมวันที่11เมษายนนะครับผมวันปีใหม่ไทยลาวนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผมมาสร้างโบสถ์สร้างศาลานะครับผมทําบุญอยู่วัดป้าเด้อพี่น้องเด้อเอาวันนี้เฮาสิพาชมขบวนแห่นะครับผมแห่เข้าไปนะครับผมแล้วก็แห่ล้อโบสถ์เพิ่นนะครับผมเฮาสิไปเบิ่งว่าเพิ่นสร้างธนุบำรุงศาสนาหลังใดเนาะมื้อนี้เนาะเอาก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวเดนครพนมกับน้องฝนเด้อพี่น้องเพิ่นก็มาหลายบ้านเด้อนี่เนี่ยทั้งอำเภอเรนูทั้งอำเภอป่าปากพูดนะไม่ใหญ่ทันก็มาเอาขอรอขบวนใหญ่เพิ่นมาเด้อในบ้านผู้เด้อพี่น้องเด้อมาแล้วเริ่มทยอยมาแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อป้าเคลื่อนถี พ่อป้าซาเล้งเอาเตรียมแห่เตรียมแห่พี่น้องตอนนี้ทางขบวนแห่จากในบ้านนะครับผมแห่มาจากโรงเรียนเด้อบ้านนนสวรรค์นะครับผมอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมก็ได้มาฮอดนะครับผมทางเข้าวัดแล้วนะครับผมสุขสบายดีครับผมอันนี้คือสวัสดีครับสวัสดีครับที่ที่ขบวนพระป่าวัดป่าขุดแดงบ้านนนสวรรค์นะครับตำบลนางงามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับมีพุทธศาสนิกชนทางหลายๆที่นะครับบ้านใกล้เคียงมาร่วมทําบุญผ้าป่านะครับวันนี้นะครับที่วัดกุดแดงของเรานะครับที่ดังที่ผมได้เรียนชี้แจงไปแล้วข้างต้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีพลังมายสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับในการทําผ้าป่าในครั้งนี้ก็ให้มีเฮงๆรวยๆทุกคนนะครับสาธุครับเราจะแห่เข้าไปทางในเลยเนาะก็จะแห่เข้าไปข้างในThank you.
ครับผมขบวนพระป้าเพื่อนนะครับผมเพื่อนกำลังแห่เข้ามาในบ้านแล้วในวัดแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บชมบรรยากาศนะครับผมพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับผมผู้ใจบุญสุนทานนะครับผมเทวดานางฟ้าทั้งหลายเด้อพี่น้องเด้อมีแต่นางฟ้านะครับผมเพื่อนกำลังแห่เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับแม่อ้าวเชิญพี่น้องนะครับผมมาร่วมทำบุญน้ำกันเด้อสร้างศาลาโบสถ์เนาะใช่ศาลาโบสถ์ค่ะครับผมยังบ่ทันแล้วเด้อพี่น้องเด้อยังขาดศรัทธานะครับผมยังขาดปัจจัยหลายเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เป็นคลิปทำบุญนะครับพี่น้องครับผมมาร่วมทำบุญน้ำกันเด้อนะครับผมยังทันเด้อพี่น้องเอ้ยภายในปีนี้ยังทันนะครับผมบ่แม่นว่ามันสิแล้วเลยนะครับผมสร้างโบสถ์สร้างศาลานะครับผมเป็นอานิสงส์หลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมวันนี้บ่าวเรียนนครพนมนะครับผมมาทำบุญในวันขึ้นปีใหม่นะครับผมวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับผมนี่ครับผมมาเบิ่งเพิ่นแต่งตัวสวยๆงามๆนะครับผมส้นเท้าย้อนะครับผมส้นเท้ากระเลิงนะครับผมหลายส้นเท้านะครับผม8เก๋าส้นเท้านะครับผมจังหวัดนครพนมเฮานะครับผมมาแห่มาทอดต้นทอดกันนะครับผมมาแห่พระป้านะครับผมสบายดีผู้สาวลามาเท่าไหร่เนี่ยมาตะแขวงไหนโอ้นะครับผมบ่ได้ย่างอ๋อบดบ่น้องปวดเฮาก็มาฮอดแล้วเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนเบื้องความสวยความงามครับผมผู้ใจบุญสุนทานนะครับผมแบบนี้เด้อมีแต่รอยยิ้มนะครับผมเบิกบานกันทั่วหน้าเด้อพี่น้องเด้อเตรียมเข้าไปถวายนะครับผมดูโบสถ์นะครับผมโบสถ์ก็ยังหมดแล้วครับพี่น้องครับผมคือหลังนี้นะครับผมขาดปูกระเบื้องขาดอย่างไรย่างนะครับโอ้เพื่อนได้ป่วยทานนะครับผมบนซื่นโฮเซลครับผมพี่น้องได้บุญสุนทานกันทั่วหน้าเลยเด้อพี่น้องเด้อไปน้องฝนก็ไปข้างในนู่นพี่น้องมาหลายครับผมเพราะว่าเป็นวันปีใหม่นำเด้ออันนี้นะเต็นท์ได้นะครับเต็นท์นี้ได้นะครับในเต็นท์ได้นะครับเอาวางใส่เก้าอี้เลยก็ได้นะครับนั่งตรงเต็นท์นี้ก็ได้ข้างในรู้สึกว่าจะแออัดแล้วนะครับอากาศก็เริ่มจะร้อนนะครับอากาศเริ่มจะร้อนนะครับเชิญนะครับเพื่อนกันนะฮะใครที่จะจัดถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะฮะด้านหน้าเรามีนะครับเรามีป้ายนะครับมีป้ายให้นะครับสามารถวางตรงนี้เฮาก็ได้ฮอดวัดนะครับผมศาลาวัดแล้วนะครับผมต่อไปสิเป็นการถวายทานนะครับผมถวายพระตุกปัจจัยนะครับผมพี่น้องครับตรงนี้ก็ได้นะครับต้นกันทางที่ผมอยู่นะครับโอ้หลายนี้พี่น้องถ้าผู้ใหญ่ภาษีหรือใครว่างนะครับยังมีอีกไหมสายสินเพราะว่าทางเต็นท์ยังไม่มีสายสินนะครับไม่มีสายสินนะครับพี่น้องที่มาร่วมประมูลของรัฐบาลดูแลท่านผู้ใหญ่เขาก็มาครับผมบ้านโบสถ์ทันเด้อพี่น้องเด้อเขาเชิญพี่น้องมาทำบุญร่วมกันแน่มันเป็นครับต้องสร้างอย่างวันนี้นะครับทางวัดป่าบุญแดงนะครับได้ร่วมกันทำบุญภาคป่าสามัคคีนะครับวันนี้ท่านนางในนุนครนะครับท่านได้มาเป็นประธานในการทำบุญภาคป่าในวันนี้นะครับวันนี้รวมญาตินะครับหลายๆพื้นที่หลายๆอำเภอนะครับมารวมกันที่วัดป่าบุญแดงในวันนี้นะครับซึ่งมีญาติธรรมนะครับประมาณ 1,000 คนนะครับต้นการที่จะมาร่วมก็ถวายในวันนี้ก็ประมาณ200ต้นการ200เจ้าภาพนะครับแล้วก็เจ้าภาพลงทานนะครับแล้วของกราบขอบพระคุณนะครับมีทั้งหมดก็ประมาณ40ลงทานนะครับที่มาร่วมทำการทอดถวายผ้าป่าในวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพทางวัดป่าขุนแดงในครั้งนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณมากครับสาธุครับผมสาธุท่านผู้ใหญ่นะครับผมเราจะเก็บชมบรรยากาศนะครับผมทางประธานใหญ่ที่นั่งฟังทางผีนะครับผมเอาข่าวคำถวายเสร็จแล้วขอให้ท่านได้เอาปัจจัยในต้นกันมา
มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาร่วมทำบุญนะครับผมทอดพระป่าสามัคคีนะครับผมวัดกุฎแดงอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องครับผมมีแต่ผู้ใจบุญสุดทานนะครับผมมีแต่นางฟ้าเทวดานะครับผมพี่น้องว้ามีแต่ใบพัดใบหมื่นใบแสนเด้อพี่น้องเด้อนี่นะอันนี้คือจังหวัดนครพนมนะครับผมพี่น้องร่วมทำบุญกันนะครับผมพี่น้องมีต้นกันสายไหนนะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะไม่รู้ว่ายอดเข้าถึงจะเพิ่มขึ้นนะครับสายดูพ่อคุณแม่สายกระถางได้รวบรวมกระถางแล้วก็เขียนเป็นรายละเอียดขอส่งมอบให้กับกรรมการคณะกรรมการเก็บรับแล้วก็มีท่านสวัสดีครับแม่ท่านผู้ใหญ่สมานมีแต่นางฟ้าเทวดาเด้อพี่น้องเด้อลองนวลนะครับคณะกรรมการคอยต้อนรับขอให้ได้จัดสถานที่ไว้ด้วยนะครับท่านจะรับตรงไหนนะครับท่านจะรับตรงไหนลายกองครับพี่น้องครับผมกองละพันละหมื่นเด้อนี่นะบางกองนี่เป็นเศษเลยครับพี่น้องสบายดีโอ้พี่น้องพี่น้องมาตะพุนทันกลางเด้อพี่น้องเด้อนี่นะมีแต่นางฟ้าเฮาเนาะดูนะโอ้ยแอคท่าหาดลุกงามพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็นางฟ้านะครับผมนางฟ้าเทวดาทั้งพี่น้องครับผมมีตะพูจุ๊บผู้งามเด้อมาทำบุญมื้อนี้นะโอเคสยามโสยามอะเรอัปปราจิตตวาลาเกเสเสกะทามิอะเรอะภิเสกะสาคาภูทานังภาปาโตปะโมทะเกสุนะภาสุภังพลังสุภะพลังสุหุติสุภันโนสุโมหันโนจัสุยิสามธรรมะจายสุภังนักทวายสุบายอันนี้ก็การต้นใหญ่ครับผมได้บุญหลายปล่อยได้บุญหลายนะแม่เด้อได้ส่งคลิปเลยเด้อเก็บชมบรรยากาศนะครับผมตอนนี้เพิ่นกำลังแจกพระนะครับผมเป็นที่ระลึกเนาะนี่ๆมาเบิ่งนะครับผมข้างนั้นผมเข้ามาที่ต่ำแล้วจะมีคนอยู่เลยพี่5คนตอนนี้กำลังเพิ่นกำลังอ่านลายนามนะครับผมผู้มาบริจาคนะครับเด้อผู้มีจิตศรัทธานะครับผมสายบุญนะครับผมทั่วสารทิศเลยนะครับผมวันนี้ได้บุญรวมกันเนาะพี่น้องเนาะอนุโมทนาสาธุเด้อมีมวลนะครับพร้อมครอบครัวรวมยอดทั้งหมดเป็นเงิน 1,800 บาทสาธุนะครับเป็นเงิน 100,000 นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ก็รวมไปรวมงานพร้อมครอบครัวก็ต้นกัน 3,339 บาทสาธุนะครับคุณเชียร์พร้อมครอบครัวนะครับ 1,600 บาทขอบคุณครับแม่ครับแม่สมบูรณ์สุขสว่างนะครับขอแม่ขอพระไตรเจ้าขอน้องฝนกับเบาเรียนนะครับผมได้ยอดเท่าไหร่อ่ะ 3,440 วันนี้ครับแม่อันนี้ย้อนมาจากอเมริกาบ่ไม่เท่าอยู่บ้านครับผมอยู่บนทันกลางคือกันเนาะแม่สบายเลยหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็มีสายของกายุกาวีนครพนมพร้อมครอบครัวนายคงคงชาญทิพย์นะครับศรีราชายนางสายผลศรีราชายเด็กชายปฐิกานะครับศรีราชาย3,340บาทนะครับแล้วก็เลือกของกับยอดได้บุญแล้วครับคุณแม่ต้องนะครับคุณพ่อคุณทีมนายสายยันนะครับแสนเกลือน500บาทนะครับแล้วก็ขอคุณแม่ต้องพร้อมครอบครัว 3,000 บาทรวมเป็น 3,500 รับน้ำมนต์เด้อพี่น้องเด้อน้องบทมันรับน้ำมนต์แล้วก็เป็นครอบครัวแม่วาสนานะครับเชื้อคนตายยอดรวม 2,495 บาทเอาอย่างนั้นไปด้วยนะครับ
เอาอย่างนั้นไปด้วยหมาตุ้งหน่อยนะเอาเรือที่จะเป็นของมวยปราศนาครับตุ้งการสายคุณแม่เรียนบุญศาสนานะครับงานแสงทองคุณตัวพ่อครอบครัวได้บุญแล้วพี่น้องแล้วมาดีนะเอาสิได้กราบบาทเลยจะน้อยสองร้อยสี่สิบบาทนะครับ5,240 บาทสาธุคุณแม่นะครับอันนี้คุณแม่นะครับสายแม่กองมาไม่มีชื่อนอสอมาลีไม่มีชื่อแล้วก็คุณสอเพื่อจิตนะครับเพชรภูมิรวมเงินนะครับมีแต่คนใหญ่บุตรเด้อนี่นะพี่น้องนะครับเป็นบุญบุญทั้งเก้าร้อยบาทโอ้สาธุนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นสายของผู้ใหญ่ตุ๋ยสาวงนะครับเป็นเงินจำนวน5,400 บาทสาธุนะครับขอนั่งบริเวณหัวข้าวอันนี้สายใดเนาะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัดใจจากสายบุญถ้ำพระสายในแตงอ่อนสายแม่แตงอ่อนที่พระรามจังหวัดอะไรนะนะทำที่มีลูกแรงขอพระนมใช่ครับ100 บาทนะครับเอาละอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับมันอยู่เกาหลีแต่เพื่อนก็อ๋อครับผมครับผมครับผมครับมีมาอีกไหมนะครับสำหรับเพื่อนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถเอาไปคือเอาไปทำบุญต่อได้เลยจากถวายแล้วหรือยังถวายแล้วบอกไปประเทศนายนายเท่าไหร่พ่อทองดีปัญญาชัยทำบุญเรียบร้อยแล้วเนาะทางนี้กินข้าวกินข้าวนะครับมาแล้วยังเหลืออยู่บอกไปเลาะบ้างว่าเตียงของเทพธรรมรามนะครับเป็นเงินนะครับ34,900เก็บชมบรรยากาศนะครับผมเพื่อนกินโรงทานนะครับผมผู้ใจบุญสุดท้ายนะครับผมมีบริจาคข้าวน้ำก็มีเด้อพี่น้องเด้อครับอันนี้เอามาเก็บโซมาจะกล้าเพิ่นนะครับผมโอ้ลงทานมาจะใส่นอดนี่นะเรนูค่ะเรนูขนมครกเหรอโอ้ขนมครกโตลุงด้วยพี่น้องด้วยครับลงทานมาจะใส่นอดนี่นะนาแกตัวนี้ตัวนี้ออกเอาไว้ก่อนตัวนี้เอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเหรอก๋วยเตี๋ยวค่ะครับจะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอะไรมีอะไรฮะนะครับคุณสุภาคุณสุภาจันทนาอัปธรรมวรีนะครับคุณยะโสพรนี่นะครับคุณนางปิยาหอมครับไม่กินก๋วยเตี๋ยวเหรอเนี่ยน้องฝนหอมครับเจบุญสุนทานนะครับเดี๋ยวมาแต่นาแก่เนาะครับผมโอ้ปีละหกอันนี้สี่นะธรรมดานะเนี่ยถ้าพิเศษนี่หกพี่น้องเอ้ยเราใจบุญงามแฮงนะครับผมเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แหละเดี๋ยวรอคิวนี่ก็ผู้เจริญบุญสุนทานผู้งามนะครับผมพี่น้องนะครับนายพรศักดิ์สิทธิพัฒน์บรรยากาศนะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสม่วนซื่นเด้อพี่น้องเด้อ550 บาทนะครับสวัสดีครับอันนี้โรงทานไอติมเหรอครับผมมาตาใสบ้านนายน้อยบ้านนายน้อยโอ้ผ้าผู้ไทยตัวนี้ผสมหยออืมมีตะบูจบผู้งามเด้อพี่น้องเด้อนี่โรงทานไอศครีมกะทิอืมมาดีครับผมพวกกันเลยปังปังเนาะเย็นชื่นใจแหนนแหนนละบูไทยแหละนี่นะอันนี้โรงทาน FC ลูกสาวหล่าท่านประธานเด้อพี่น้องเด้อมาดีเพิ่นประธานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไอศครีมก็มีสวัสดีครับโอ้ไอศครีมรถหยังนี่นะกะทิสดหมู่งามใจบุญเนาะพี่น้องเนาะขอให้ได้บุญหลายๆเด้อพี่น้องอำเภออะไรเนี่ยเรโนบานเฮาเด้อพี่น้องเด้อมาไปกินไอติมไอติมมากินไอติมไอมากินไอติมเชิญช่วยกด Subscribe
กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ